ครับอะไรเมื่อวานผมไปเที่ยวกลางคืนมาครับอาจารย์อืมแล้วยังไงต่อแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับอืมไปติดพันผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับไปติดพันเขาใช่ครับติดอันนี้ติดพันหรือติดตังติดพันครับไปชอบเขาชอบแล้วเขารู้ไหมเขารู้ไหมรู้ครับแล้วเขาชอบกุมารไหมก็ชอบครับรู้ได้ไงว่าเขาชอบเขามีอะไรแบบบอกว่าเออเขาชอบก็ไม่รู้ครับเขาชอบครับมึงคิดไปเองอ่ะคิดไปเองทั้งเดียวเลยเนี่ยดูทรงแล้วคิดไปเองแล้วไงต่อแล้วผมไปถามเขาลัคนาราศีพิจิกครับอาจารย์เออแล้วยังไงคือลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีโชคไหมครับคือถ้าเขามีโชคเนี่ยผมจะได้แบบไปถ่ายเงินเขาอะไรนะไปถ่ายเงินเขาไปถ่ายเงินเขาครับอาจารย์ไม่ทำมาหาแดกเองอ่ะไม่ครับถ่ายผู้หญิงถ่ายผู้หญิงครับนี่ไปเอาความคิดพวกนี้มาจากไหนผู้หญิงคนไหนลัคนาราศีที่ดวงดีผมก็จะไปติดพันหมดเลยครับติดพันหมดติดพันแล้วไปถ่ายตังเขาถ่ายตังเขาโอ้โหนี่นิสัยนี้ติดตัวตั้งแต่เกิดเหรอหรือเพิ่งเป็นเพิ่งเป็นครับเพิ่งเป็นตอนไหนเพิ่งเป็นไม่นานนะครับนะมึงห้ามพูดว่าเพิ่งเป็นตอนมารู้จักอาจารย์นะรับไม่ได้เมื่อกี้กำลังจะพูดเลยรู้เนี่ยรู้เนี่ยต้องรีบดักเลยแม่งเอากีตาร์ตีแม่งเลยกูมานลัคนาพิจิกอ่ะการเงินเขาจะดีขึ้นแน่นอนเห็นชัดๆเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในภพที่4เขาเรียกพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยเป็นเขาเรียกเป็นปฐุมเกณฑ์พูดดิพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยครับเป็นปฐุมเกณฑ์นั้นคนพิจิกการเงินจะดีขึ้นชีวิตเขาจะก้าวหน้าขึ้นนะอย่าไปทำให้ชีวิตเขาดิ่งเลยครับให้เขาไปให้เขาไปดีๆให้เขาไปแบบให้เขาไปเจริญเถอะไปถ่ายตังค์เขาไม่ดีหรอกนี่กะอย่างนั้นจริงๆเหรอจริงครับนี่ถ่ายมาแล้วกี่คนเนี่ยหลายคนแล้วครับทุกคนถ่ายหมดทุกคนเลยครับไม่คิดจะเลิกถ่ายเงินไม่คิดครับวันนั้นผมจะเอาเงินที่ไหนซื้อขนมกินล่ะอ๋อนี่ทุกวันนี้ดำรงชีพด้วยการถ่ายตังค์ใช่ครับกุมารก็พูดไปเล่นไปเดี๋ยวเขาแฟนคลับเข้าใจผิดอ่ะจริงเหรอวะล้อเล่นครับอาจารย์ล้อเล่นกุมารเขาทำมาหากินทำมาหาแดกเก่งใช่ไหมใช่ครับก็สรุปว่าพี่จิกอ่ะการเงินจะดีขึ้นพฤหัสดาวพฤหัสดาวการเงินไปเป็น4ที่เขาเรียกว่าพฤหัส4ทำไมตอบให้ไม่ต้องตอบแล้วแม่งกินอย่างเดียวพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยก็คือว่าการเงินการทองจะดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีรายได้ที่2ที่3ฉะนั้นคนที่เองไปติดพันเขาเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะร่ำรวยขึ้นแต่กุมารก็ทำมาหาแดกเองเถอะนะอย่าไปถ่ายตังค์ใครเขาเลยไม่ดีหรอกครับนะเข้าใจเข้าใจครับโอเคสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล